วัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามงาน DIY อยู่ครับก็เพิ่งจบไปกับการ DIY พ่นสีรถด้วยตัวเองนะครับขับมา DIY บ้านบ้างนะวันนี้เอาแบบง่ายๆเลยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นนะเลเวล1มือใหม่เลยนะครับอยากทำชั้นวางรองเท้าแบบบิ้วอินด้วยตัวเองนะครับงบประหยัดมากนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเคยสั่งชั้นวางรองเท้าเพียงผ้าแบบนี้มาแล้วนะราคาไม่แพงนะครับแต่พอใช้งานไปเยอะๆนานๆเนี่ย1ก็คือเรื่องฝุ่นนะครับแล้วก็2ก็คือมันเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นอลูมิเนียมเป็นวิวฟังเลยเอาเป็นอลูมิเนียมเป็นผ้าเนี่ยครับพอวางหนักๆแล้วมันก็พังง่ายแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวมาปรับปรุงนิดนึงนะผมจะใช้ไม้พาเลทครับซึ่งไม้พาเลทเนี่ยบอกเลยว่าเป็นวัสดุที่ประหยัดมากๆนะสามารถใช้ทำงาน DIY ได้เยอะหลายอย่างเลยวันนี้มาทำชั้นวางรองเท้ากันนะครับส่วนเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะครับอย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งไว้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเวลาลง DIY ทุกวันอังคารเวลา 20:00 นตรงครับโอเคครับสำหรับอุปกรณ์วันนี้นะครับมีแค่2อย่างเท่านั้นเลยง่ายๆนะครับ1ก็คือเหล็กฉากนะครับแบบนี้นะซื้อได้ตามร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไปนะครับซึ่งคู่นึงราคาถูกมากเลยนะแบบนี้อ่ะบางคนอาจจะไม่ชอบนะไม่สวยก็ซื้อแบบที่มันสวยกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าทำชั้นวางรองเท้าผมคิดว่าก็ประมาณนี้โอเคละไม่ได้รับน้ำหนักเยอะเนาะราคาคู่นึงประมาณ 20-25 บาทนะครับกับไม้พาเลทแบบนี้นะครับผมซื้อเนี่ยตัวนี้หน้า4นิ้วนะครับอาจจะสั้นไปซะหน่อยฮะแต่ว่าราคาประหยัดมากๆนะแล้วก็ความยาวเนี่ยอยู่ที่ประมาณเมตรกว่าอยู่แล้วนะครับเราต้องมาตัดให้แล้วแต่ขนาดเลยของผมเดี๋ยวผมต้องตัดให้เหลือ90เซนนะฮะเบ็ดเสร็จเนี่ยซื้อของวันนี้400บาทนะครับเดี๋ยวไทำชั้นวางรองเท้ากันเลยดีกว่าอย่างแรกนะครับไม้พาเลทที่เราซื้อมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอ่ะให้ดูก่อนมันจะเป็นแบบนี้นะครับไม่เรียบนะมีเสี้ยนแบบนี้มาเสมอเลยดังนั้นเนี่ยถ้าจริงๆบางคนก็เอาไปใช้เลยก็ได้นะแต่ผมเนี่ยมันเป็นงานในบ้านครับเราอยากทำให้เรียบร้อยปุ๊บผมก็จะเอาไปขัดนะนี่จะใช้กระดาษทรายธรรมดาก็ได้นะครับหรือจะใช้เครื่องขัดก็ได้เดี๋ยวนี้เนี่ยเครื่องขัดราคาไม่แพงละนะเราก็ไปซื้อกระดาษทรายสำหรับเครื่องขัดมาขัดนะครับผิวก็จะเรียบนะไม่มีเสี้ยนนะก็ใครอยู่ในบ้านมีเด็กๆนะครับก็ทำแบบนี้ก็ได้หรือถ้าเกิดใครกลัวว่าปลวกจะขึ้นนะหรือว่าอยากให้มันสวยกว่านี้นะครับก็ทาเชอร์แล็กทาสีย้อมไม้ทาแล็กเกอร์อะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะเอาที่สะดวกนะครับ DIY นะครับแค่เราลองทำครับเอาแบบที่เราถนัดก่อนนะจากงานง่ายๆแบบนี้แหละไม้เนี่ยถูกมากนะครับมัดเนี่ยที่ผมซื้อมาเนี่ย240บาทนะฮะใช้ได้ไปอีกงานอื่นด้วยนะครับอ่ะมาขัดเลยดีกว่านะครับเนี่ยขัดแป๊บเดียวเองนะครับเสร็จแล้วนะครับแต่ละแผ่นนะทำกี่ชั้นก็ขัดไปเลยนะแต่ว่ามาคิดดูแล้วครับติดไปยาวๆเลยก็ได้นะไม่ตัดเลยแล้วกันนะครับถ้าอย่างนั้นจะได้พื้นที่ในการวางเยอะด้วยเนาะปกติชั้นรองเท้าเนี่ยเราก็ดูรองเท้าคู่ที่สูงที่สุดของเรานะครับว่ามันสูงแค่ไหนนะครับอย่างบูทเนี่ยนะมันสูงประมาณ25เซนนะครับเพราะนั้นเนี่ยแต่ละชั้นเนี่ยมันก็ควรจะห่างอย่างน้อย25เซนครับสำหรับรองเท้าคู่ใหญ่ๆเนี่ยผมจะวางไว้กับพื้นเลยนะแล้วก็เดี๋ยวรองเท้าคู่เล็กๆเนี่ยเราก็วางข้างบนนี้ได้นะสำคัญครับไม้วัดระดับฉากนะครับวัดระดับน้ำนะควรมีนะครับเพราะว่าเวลาเราทำงานเนี่ยมันจะได้ไม่เบี้ยวฉากมีด้านสั้นด้านยาวครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยคือด้วยน้ำหนักมันไม่เยอะนะผมจะใช้ด้านยาวเป็นตัวฉากบนนะที่ไว้รับน้ำหนักรองเท้าครับส่วนฉากล่างเนี่ยจะติดกับกำแพงไว้นะครับโอเคนะวัดด้วยรองเท้าบูทเลยแล้วกันจะได้ความสูงได้อยู่นะฮะก็น่าจะสูงสักขนาดนี้ก็พอละนะวัดระดับน้ำเอาเวลาเราติดฉากเนี่ยเราไม่ติดฉากไว้ที่มุมนะครับเพราะว่าน้ำหนักเนี่ยเดี๋ยวมันจะแอนกลางนะเราพยายามขยับมาตรงช่วงกลางๆก็ได้นะจะได้ใช้ฉากไม่ต้องเปลืองมากนะครับวัดตำแหน่งให้เรียบร้อยครับเจาะรูด้วยสว่านครับหลังจากนั้นครับใช้ปุ๊กเนี่ยฝังเข้าไปบนกำแพงครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาเหล็กฉากเนี่ยขันสกรูเข้าไปได้เลยง่ายๆแบบนี้เองครับครับไม้ที่ผมได้มาวันนี้เนี่ยชิ้นมันค่อนข้างเล็กนะครับมันหน้าแค่ประมาณ4นิ้วเท่านั้นเองนะดังนั้นเนี่ยผมจะให้มันห่างจากกำแพงนิดนึงนะครับโดยเหลือร่องไว้ด้านหน้านะเวลาเราวางรองเท้าเนี่ยแบบนี้นะครับมันจะได้ไม่หงายลงมาถ้ามันชิดเนี่ยมันวางไม่ได้นะครับต้องวางห่างๆออกมาหน่อยนึง
นะครับหรือถ้าเกิดใครหาไม้ที่หน้ากว้างกว่านี้ได้นะก็ใช้ไม้หน้ากว้างกว่านี้ก็ได้นะครับสำหรับเทคนิคของผมนะครับเวลาที่เราใช้เจาะไม้พาเลทนะไม่อยากใช้สว่านนำนะครับผมจะใช้ตัวนี้นะเป็นหัวเปเปอร์นี่ถ้าใครเคยดู DIY ตอนทำหลังคาผมจะเหลืออยู่เยอะมากก็คือหัวเปเปอร์สำหรับใช้หลังคายิงเมทัลชีทนะครับตัวนี้เนี่ยเอามาใช้เจาะไม้พาเลทอ่ะดีมากนะครับเพราะว่ามันไม่ทำให้ไม้พาเลทแตกครับข้างหลังตรงนี้นะครับเสร็จไป1ชั้นละเดี๋ยวผมจะทำทั้งหมด3ชั้นนะครับเดี๋ยวไปดูตอนเสร็จเลยชั้นเสร็จเรียบร้อยครับที่เหลือคือแค่ทยอยจัดรองเท้าขึ้นชั้นก่อนครับชั้นนี้ใส่รองเท้าได้ประมาณ40คู่ครับราคาเนี่ยงบไม่เกิน400บาทเท่านั้นเองใครชอบใครถูกใจก็ลองเอาไปทำที่บ้านดูนะครับง่ายแล้วก็ประหยัดจริงอย่าลืมกด subscribe และอย่าลืมกด like แชร์กันต่อ